2-3 สัปดาห์กระทรวงการคลังจะเสนอภาษีลาภลอยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยภาษีลาภลอยจะเป็นการเก็บภาษีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าในเมืองรถไฟความเร็วสูงสนามบินมอเตอร์เวย์สาเหตุที่รัฐบาลจะเก็บภาษีลาภลอยเนื่องจากที่ดินที่โครงสร้างพื้นฐานของรัฐผ่านจะทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นเห็นได้จากโครงการรถไฟฟ้าหลายสายราคาที่ดินพุ่งไป 2-3 เท่าแล้วถ้าเกิดทางรัฐมนตรีเน้นย้ำมาทุกโครงการที่เขาคุยมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนราคาที่ดินที่มันขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วมันอยู่ในช่วงทรงๆหรือว่าลดลงบ้างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะยังอยู่ในระดับนั้นอยู่ไม่มีลดลงไปกว่านี้ละนะครับมีแต่วันที่มันจะเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการเหล่านี้ตอกเข็มหรือว่าเริ่มการก่อสร้างนะครับมันก็ปรับขึ้นหมดแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอภิสักตันติวรวงศ์บอกว่าการที่รัฐบาลจะเก็บภาษีลาภลอยเพราะรัฐบาลลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศทำให้มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมูลค่าทรัพย์สินของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจึงถือเป็นลาภลอยโดยวิธีการคำนวณภาษีจะคิดจากส่วนต่างของมูลค่าที่ดินและอสังหาที่เพิ่มขึ้นหากมีการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินและอสังหาในรัศมี 2.5 ถึง 5 กิโลเมตรโดยมีเพดานภาษีที่ 5% แต่จะจัดเก็บเฉพาะการซื้อขายที่มีมูลค่าเกิน50ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นจึงคาดว่าจะไม่กระทบต่อประชาชนทั่วไปแต่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มากกว่าสัมมาคีตศิลป์นักวิชาการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมองว่าการเก็บภาษีลาภลอยจะซ้ำซ้อนกับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและหลักเกณฑ์ในการประเมินราคาก็ยังไม่ชัดเจนซึ่งอย่างนี้จะเห็นได้ว่าถ้าหากเทียบกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยความชัดเจนมันต่างกันเพราะว่าภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยสามารถตีราคาออกมาได้เลยว่ากี่ล้านกี่ล้านกี่แสนกี่ล้านแต่ว่าภาษี windfall tax เนี่ยมันตีราคาไม่ได้บอกเป็นรัศมีเนี่ยมันก็จะเกิดประเด็นว่าแล้วถ้าเลยจาก 2.5 กิโล 2.6 กิโลไม่ต้องเสียหรือเปล่าหรือว่า 2.5 กิโลเนี่ยมันเป็นสเต็ปเป็นขั้นบันไดเหมือนภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างไหมแล้วเนี่ยมันก็จะอาจจะกลายเป็นการเก็บซ้ำซ้อนขณะเดียวกันหากโครงข่ายรถไฟฟ้าเกิดขึ้นครบตามแผนก็จะครอบคลุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเมืองแทบทั้งหมดซึ่งเท่ากับว่าทุกคนมีโอกาสที่จะถูกเก็บภาษีลาภลอยแต่เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นจริงไม่ถึง 50% รถไฟฟ้าจะมี10กว่าสายนะฮะ15สายมีมากขึ้นเรื่อยๆทั้งส่วนต่อขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยที่ดินส่วนใหญ่เลยจำนวนมากเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้อย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่อยู่ใกล้สีเขียวก็ต้องอยู่ใกล้สีแดงไม่ใกล้สีแดงก็ใกล้สีชมพูใกล้สีส้มใกล้สายแดงสายหนึ่งหรือไม่ก็ต้องอยู่ใกล้สนามหรือไม่ก็ต้องใกล้ทางด่วนใกล้มอเตอร์เวย์ใกล้คือไปๆมาๆเนี่ยนะที่ดินจำนวนมากก็จะตกอยู่ภายใต้จำพวกเหล่านี้นะซึ่งภาษีลาภลอยจึงเป็นภาษีที่คิดว่ายังอีกยาวไกลนะฮะที่จะเห็นเกิดขึ้นนะฮะเวลานี้ผมว่าถ้าถามผมโอกาสน่าจะน้อยกว่า50ที่จะเกิดนะครับแต่ว่าภาษีส่วนภาษีที่รัฐสิ่งปลูกสร้างเนี่ยตอนนี้มันมาไกลแล้วมาไกลก็คงเกิดแน่คงต้องดูว่าความพยายามของกระทรวงการคลังในการผลักดันภาษีลาภลอยจะประสบความสำเร็จจริงหรือไม่เพราะหลายครั้งที่การออกกฎหมายที่กระทบต่อคนรวยมักไปไม่ถึงฝั่งอย่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลายาวนานหลายสิบปีกฤษพันธ์สุขสุจิตทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงาน